ในตัวอาคารไม่มีบุคคลพักอาศัยนะครับมีรปภ.ดูแลคนเดียวนะครับเป็นผู้แจ้งเหตุแต่ตอนนี้ทางผมสอบถามทางตปภ.แล้วก็ควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกด้านข้างนะครับแต่ว่าในตัวอาคารก็ให้อยู่ในวงของตัวอาคารนะครับมีแบตเตอรี่ด้วยถูกต้องไหมคะก็คือแบตก็คือที่มากับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ไม่มีแบตรถยนต์ใช่ไหมคะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็เขาบอกว่าไม่มากแต่เขาเป็นศูนย์ซ่อมบริการเตรียมแบตอะไรต่างๆด้วยถูกต้องไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามแต่ว่ารู้เพียงว่าเป็นที่